ครับก็ยินดีต้อนรับนะครับทุกท่านนะครับเข้าสู่เซสชันสัมมนากันอีกครั้งหนึ่งนะครับก็หวังว่าทุกท่านนะครับจะเพลิดเพลินนะครับกับอาหารบุฟเฟ่ที่ทางเราได้จัดเตรียมไว้ให้นะครับก็ก่อนจะเข้าสู่เซสชั่นถัดไปนะครับผมขออนุญาตแจ้งเตือน2เรื่องนะครับเรื่องแรกคือเรื่องลัคกี้รอเออลัคกี้รอนะครับเราจะจับรางวัลจากผู้ที่เข้าฟังบรรยายนะครับช่วงเช้านะครับไม่น้อยกว่า2เซสชันนะครับแล้วก็ ช่วงบ่ายนะครับก็คือนับตั้งแต่เซสชันนี้นะครับไปอีก2เซสชันนะครับและเยี่ยมชมบูธนะครับไม่น้อยกว่า18บูธด้วยกันนะครับซึ่งท่านทีมงานของเราเนี่ยจะติดตามสถานะนะครับการเข้าฟังบรรยายนะครับแล้วก็เยี่ยมชมบูธนะครับของท่านนะครับจากการที่สแกน qr code นะครับ ถ้าสามารถติดตามแลวก็ตรวจสอบสิทธิการลุ้นรางวัลของล u c k y d อด์ได้ง่ายๆนะครับด้วยการใช้มือถือนะครับสแกน QR Code คของตัวท่านเองนะครับสำหรับท่านที่ยังเยี่ยมชมบูธไม่ครบนะครับก็ยังไม่ต้องกังวลไปนะครับเรายังมีเรายังมีช่วงพักเบรกนะครับตอนช่วงใหม่ครั้งหนึ่งครับแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับก็คือเรื่องบัตรจอดรถนะครับท่านใดที่ขับรถมานะครับสามารถไปประทับตานะครับจอดรถฟรีนะครับได้12ชั่วโมงนะครับที่โต๊ะลงทะเบียนนะครับ โอเคครับก็เพื่อไม่ให้การเสียเวลานะครับตอนนี้วิทยากรท่านถัดไปของเราก็พร้อมแล้วนะครับก็ขอเรียนเชิญทุกท่านนะครับรับฟังการอัปเดตนะครับแนวโน้มภัยคุกคามและความเสี่ยงด้านไซเบอร์ล่าสุดนะครับที่ภาคการธนาคารเนี่ยกำลังเผชิญในปี2024นะครับกลยุทธ์การนำเทคโนโลยี AI นะครับมาประยุกต์ใช้นะครับเพื่อรับมือกับภัยคุกคามแล้วก็ความเสี่ยง นะครับรวมถึงนะครับแนวทางการกําหนดนโยบายด้านความมั่นคงปลอดภัยนะครับเพื่อกํากับดูแลการพัฒนาแอปพลิเคชันนะครับที่ใช้ AI นะครับโดยคุณชานินนะครับเหลืองอิงคัสสุดนะครับ Assistant Managing Director Regional Security Delivery นะครับจาก k b t g นะครับกับหัวข้อ AI for Cyber Security ความเสี่ยงและนโยบายภาคการหาขานะครับขอเสียงปรบมือต้อนรับคุณชานินด้วยครับ ก็กราบสวัสดีแขกผู้มีเกียรติทุกท่านนะครับผมเซสชั่นช่วงบ่ายนะครับก็หวังว่าจะไม่อิ่มหนังของตึงหนังตาหย่อนนะครับก็วันนี้ผมได้รับหัวข้อได้รับแอสซน์หัวข้อนะครับที่เป็นเรื่องเกี่ยวข้องกับ AI สําหรับ Cyber Security นะครับทีเ่เอามาใช้งานนะครับในส่วนของภาคการธนาคารนะครับซึ่ง ผมเองนะครับดูแลในเรื่องของ Security ให้กับ Regional Office ของ KBG แล้วก็บริษัทในเครือธนาคารกสิกรนะครับผมก็คิดว่าวันนี้หัวข้อน่าจะครอบในส่วนที่ได้รับมอบหมายมานะครับแล้วก็คิดว่าทุกทกท่านที่เข้ามาฟังน่าจะได้ไอเดียหรือว่าวิธีการเอากลับไปนะครับดูแลหรือว่าเตรียมความพร้อมในการรับมือเกี่ยวกับ เทคโนโลยี AI ที่จะเกิดขึ้นในองค์กรนะครับแล้วก็การเตรียมการจัดการในเรื่องของ Cyber Security นะครับที่กำลังจะเ,เกิดขึ้นในเร็วๆนี้นะครับในโลกใบนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นหัวข้อนะครับที่เดี๋ยววันนี้เราจะพูดแล้วก็จะพูดคุยกันแล้วก็จะ cover ในส่วนของออในครึ่งชั่วโมงหลังจากนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่อง AI ที่ทาง k p t g มีการ พัฒนามีการรีเสิร์ชขึ้นมานะครับแล้วก็ภัยคุกคามนะครับที่เกิดขึ้นและอาจจะเกิดขึ้นแล้วก็เราจะรับเงินกันยังไงนะครับแล้วก็วิธีการจัดการนะครับอันนี้ก็จะเป็นหัวข้อหลักๆที่เราจะพูดกันในประมาณ30นาทีต่อจากนี้นะครับอย่างแรกเลยนะครับหลายๆท่านนะครับน่าจะรู้จัก KBG อยู่แล้วนะครับเป็น t e c ค Company นะครับภายใต้ธนาคารกสิกรไทยนะครับ ซึ่งเราแยกตัวเองออกมาเพราะว่าเราต้องการความคล่องตัวในการาวิจัยในการพัฒนาเทคโนโลยี Tech ต่างๆที่เอามาช่วยซัพพอร์ตฟินแลนเชียลบิสเนสนะครับหรือว่า,าวิจัยในเรื่องของ Tech free, เทคโนโลยีที่เอามาซัพพอร์ตในเรื่องของอโลกเทคฟินแลนซ์ ance, นะครับซึ่งหัวข้อของการวิจัยต่างๆที่เกิดขึ้นภายใต้ KPG เองเนี่ยก็อันนี้หลายๆท่านน่าจะมี การติดตามอยู่แล้วนะครับว่าเราเมีการวิจัยในเรื่องของคอมพิวเตอร์วิชั่นในเรื่องของ national language processing หรือว่าเรื่อง f a c นะครับเรื่อง voice AI ต่างๆนะครับซึ่งเหล่านี้หลายๆท่านมีการใช้งานอยู่นะครับถ้าท่านเป็นลูกค้าเราและผมก็เชื่อว่าทุกคนในห้องนี้เป็นลูกค้าเรานะครับทุกท่านได้ใช้เซร์วิสจากบริการเหล่านี้เป็นที่เรียบร้อยนะครับที่อยู่ในตัวแอปพลิเคชัน k p พ t นะครับแต่ทีนี้อย่างแรกเลยนะครับ ในมุมมองของ Security เนี่ยนะครับหลายท่านน่าจะเจอปัญหาเวลาที่เราจะ Innovate เทคโนโลยีใหม่ๆหรือว่าเราจะคิดค้นสิ่งใหม่ๆเกิดขึ้นเนี่ยเรื่อง Security เนี่ยจะเป็นปราการด่านสำคัญกับในเรื่องของการคิดค้นเทคโนโลยีใหม่ๆขึ้นเสมอๆนะครับดังนั้นโจทย์แรกเลยที่หน่วยงาน Cyber Security ที่จะต้องเจอกับองค์กรที่จะต้องก้าวกระโดดแล้วก็พัฒนา นะครับคือเราต้องเปลี่ยน mindset นะครับไม่ว่าจะเป็นของ d e v e l o p e r ของทีมวิจัยพัฒนาหรือแม้แต่ทีม Cyber Security ของพวกเราเองนะครับทำอย่างไรเราถึงจะเป็น Partnership ที่ดีต่อกันนะครับมีความร่วมมือที่ดีต่อกันนะครับและเราทีม Cyber Security ต้องไปนั่งอยู่ในใจทีม Research ทีม Developer ให้ได้นะครับเพราะว่าการที่ ทางฝั่งรีเสิร์ชจะคิดค้นเทคโนโลยีใหม่ขึ้นมาเนี่ยนะครับเขาต้องการความคล่องตัวนะครับแต่ Security เราก็จะมักจะมีคอนเซิร์นเสมอนะครับดังนั้นเราต้องอ,อ,อย่างแรกเลยก็คือเราต้องเ,ออเปลี่ยน i n d s e ซว่าเรากับเขาต้องเป็นพาร์ทเนอร์กันนะครับทุกครั้งที่มีการวิจัยพัฒนาสิ่งใหม่ๆเกิดขึ้นเขาต้องกล้าที่จะเดินมาบอกเรานะครับเพราะว่าสมัยก่อนเป็นไงครับเวลาที่จะคิดค้น Innovation อะไรต่างๆเนี่ยง่ายมากเลย อันนี้ทำไม่ได้ไม่ปลอดภัยนะครับเขากจะกลับไปแบบผิดหวังสุดท้ายคนที่จะพัฒนาต่างๆเนี่ยก็จะบายพาสนะครับหรือว่าจะอิกนอรในเรื่องของไซเบอร์ซิเคียวริตี้นะครับเพราะว่าเขาต้องการความคล่องตัวต้องการสร้างอินโนเวชันใหม่ๆต้องการสร้างโปรดักต์ใหม่ๆนะครับดังนั้นเบื้องหลังผมคิดว่าเบื้องหลังอินโนเวชันที่เกิดขึ้นมาได้ส่วนหนึ่งเนี่ยเราต้องช่วยกันสร้าง culture สร้าง awareness แล้วก็เปลี่ยน mindset ในเรื่องของอความตระหนักนะครับในเรื่องของ cybersecurity ทั้งฝั่งคนสร้างผลงานและคนคอยช่วยกำกับดูแลนะครับรวมถึงให้ r e q u i r e m e n t ต่างๆด้วยนะครับอ,อันนี้ก็จะเป็นอย่างที่ผมเรียนแจ้งไปนะครับว่าผลิตภัณฑ์เหล่านี้เนี่ยส่วนหนึ่งท่านมีการใช้งานผ่านตัว Service ผ่านบริการของของพวกเราโดยที่ท่านอาจจะไม่รู้ตัวนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องเรื่องเฟสนะครับเรื่องอาการทำเฟส recognition การทำเฟสคอมเพล็ตนะครับที่เวลาที่เราทุกวันนี้เวลาที่เราทำรายการเกิน5 0,000บาทก็จะต้องมีเรื่องของการสแกนหน้าเกิดขึ้นนะครับเวลาที่ติดต่อกับคอเซ็นเตอร์อะไรต่างๆก็จะมีการมีแชทบอีอะมีต่างๆเกิดขึ้นนะครับผมก็อันนี้เป็นเซอร์วิสที่เราบันเดิลอยู่กับ สิ่งต่างๆที่เราใช้งานในทุกวันนี้อยู่แล้วนะครับทีนี้ในแต่และองค์กรเวลาที่เราเอา AI มาใช้เนี่ยเราเอามาใช้ทำอะไรนะครับสิ่งที่เราเอา AI มาใช้นะครับอย่างแรกเลยก็คือช่วยให้การตัดสินใจอะไรบางอย่างเนี่ยนะครับทำได้ดีขึ้นสมาร์ทขึ้นฉลาดขึ้นนะครับยกตัวอย่างการพิจารณาสินเชื่อนะครับสมัยก่อนต้องอขอเครดิตบูโรขอ สเตตเมนต์ขออะไรนะหนังสือรับรองเงินเดือนอะไรต่างๆพวกนี้นะครับแล้วก็ต้องใช้คนนะครับทีมโอเปอเรชั่นหลังบ้านที่มานั่งวิเคราะห์มานั่งทําในเรื่องของประเมินค่าใช้จ่ายนู่นนี่นั่นต่างๆนะครับแล้วก็การพิจารณาให้อะไรต่างๆเนี่ยนะครับสินเชื่อเนี่ยก็จะเบสอัลกฎระเบียบหลักเกณฑ์ต่างๆนะครับซึ่งในบางครั้งเนี่ยมันก็จะมีผลนะครับบางคน เป็นเจ้าของกิจการนะครแต่ว่าในเรื่องของค่าใช้ใจ่าย cash flow ต่างๆเนี่ยอาจจะไม่ได้สอดคล้องกับตัวเลขที่มันเกิดขึ้นอยู่นะครับซึ่งการเอา AI มาใช้ก็จะช่วยในการวิเคราะห์ผลวิเคราะห์ข้อมูลสถิติการทํารายการต่างๆทําให้การตัดสินใจหรือว่าการทํารายการต่างๆเนี่ยมีความฉลาดยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็อย่างที่2ก็คือเอามาช่วยในการทําให้มันอัตโนมัตินะครับเพราะว่าธุรกรรมต่างๆเรามีเพิ่มมากขึ้นนะครับ แล้วก็กิจกรรมต่างๆเราไปอยู่บนโลกไซเบอร์นะครับไปอยู่บนออนไลน์มากขึ้นนะครับแต่คนในยุคหนึ่งสมัยหนึ่งเราก็เป็นงานแมนนวลเนาะเราก็จะใช้คนโอเปเรตนะครับซึ่งพอโลกมันเปลี่ยนเข้าสู่ยุคดิจิตอลนะครับบางอย่างเราต้องการความออโตเมตมากขึ้นนะครับเพื่อลดฮิวแมนเออร์เวอร์นะครับดังนั้นการที่เอา AI มาใช้ก็จะช่วยลดกิจกรรมอะไรที่มันซ้ำๆซๆแล้วก็ทำให้มันฉลาดมากยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็ ช่วยสร้างประสบการณ์ที่ดีให้กับตัวลูกค้าแล้วก็ผู้ใช้บริการนะครับในส่วนหนึ่งนะครับจะเป็นเรื่องของทีมงานนะครับที่บางอย่างถ้าเราทำงานทำกิจกรรมซ้ำๆซ้ำๆเนี่ยนะครับมันจะเกิดเขาเรียกอะไรคือพนักงานหรือว่าทีมงานของเราเองเนี่ยรู้สึกว่างานเดิมๆซ้ำๆเนี่ยไม่มีความท้าทายนะครับไม่ชาเลน แล้วก็บางคนต้องการแคเรียพาธทีม่มันต้องเดินต่อต้องโตขึ้นนะครับแต่ว่าถ้าเรายังทํางานแบบเดิมซ้ำซ้อันนี้มันก็จะได้ผลงานเหมือนเดิมหน้าตาแบบเดิมงานเท่าเดิมนะครับดังนั้นการเอา AI มาใช้เนี่ยในบางครั้งจะช่วยเพิ่ม productivity นะครับคือเพิ่มกำลังการทผลิตกำลังการทำงานเพิ่มผลงานให้เราในระยะเวลาเท่าๆกันอาจจะทำงานได้มากขึ้นและทำงานได้ดีขึ้นด้วย นะครับแล้วก็สุดท้ายก็คือช่วยลดค่าใช้จ่ายในองค์กรนะครับเพราะว่าถ้าเราสามารถใช้กําลังคนเท่าเดิมนะครับทำงานได้ดีขึ้นทํางานได้สมาร์ทขึ้นนะครับค่าใช้จ่ายในการที่เราสเปนจ่ายออกไปในเรื่องของการทํางานบางกิจกรรมก็อาจจะช่วยให้เราเซฟคอร์สตรงนั้นได้มากขึ้นนะครับอันนี้ก็คือประโยชน์ของ AI ที่หลายๆองค์กรนะครับรวมถึงใน KBG เองด้วยนะครับแล้วก็ใน ทุกๆองค์กรน่าจะเริ่มมีการเอามาใช้งานนะครับอันนี้ก็จะเป็นภาพรวมนะครับว่า AI เอามาใช้ประโยชน์อะไรได้บ้างนะครับแล้วในส่วนของภัยคุกคามล่ะนะครับเรามีอะไรน่าเป็นห่วงไหมหลังจากที่เราเอา AI เข้ามาใช้งานนะครับเคครับผมขอแบ่งภัยคุกคามจากการใช้งาน AI นะครับหรือว่าความน่าเป็นห่วงแล้วกันอย่าอย่าอย่าใช้คำว่าภัยคุกคาม ผมแบ่งความน่าเป็นห่วงออกเป็นสองข้างนะครับข้างแรกนะครับจะอยู่ทางทางด้านซ้ายมือของทุกท่านนะครับเป็นเรื่องของการที่ทุกวันนี้โลกมีการใช้งาน AI อย่างแพร่หลายนะครับมี ChatGPT มี Co-Pilot มีหลายๆแพลตฟอร์มนะครับหรือว่าหลายๆโปรแกรมที่เอา AI มาอยู่เบื้องหลังการถ่ายทำนะครับซึ่งท่านใช้งานได้คนร้าย ก็เอาเครื่องมือเหล่านั้นมาใช้ในการาสร้างความเสียหายหรือว่าทําอันตรายกับหน่วยงานของเรากับองค์กรของเราได้เช่นกันนะครับฉะนั้นในฝั่งซ้ายมือของของทุกท่านนะครับผมมองในเรื่องของอความเสี่ยงที่เกิดจากการใช้งานเครื่องไม้เครื่องมือ AI เอามาสร้างเอามาสร้างอันตรายกับองค์กรของเรานะครับไม่ว่าจะเป็น สั่งให้เขียนตัวมาแวร์ขึ้นมาเพื่อวัตถุประสงค์อย่างใดอย่างหนึง่งเช่นสั่งให้มันเขียนมาแวร์นะครับโดยที่ในองค์กรของเราอาจจะมีพวกฟิชพุตฟุตปรินต์นะครับหรือว่ามีข้อมูลอะไรอยู่หรือว่า,าคนไลฟ์อาจจะหาข้อมูลได้จากพวกเครื่องไม้เครื่องมือต่างๆนะครับว่าเฮ้ยในเรื่องของอินฟาสักเจอร์ของเรามีอะไรอยู่บ้างมีช่องโหว่อะไรอยู่บ้างมีความเสี่ยงอยู่ตรงไหนบ้าง ก็ใช้พวกจ i ร e ทีมาแวรสร้างมาแวรแบบคัสตอมไยขึ้นมาเขียนง่ายขึ้นนะครับไม่ต้องมานั่งเ,ออเขียนเองนะครับใช้จ e ร a ที v e AI สร้างมาแวรขึ้นมาแล้วก็ส่งเข้าไปนะครับส่งเข้าไปยังไงนะครับก็ใช้มาแวรในการสร้างฟิชชิงอันนี้ซึ่งถ้าท่านไปเ e ิร์ชอินเทอร์เดูก็จะเป็นที่นิยมอีกเช่นกันนะครับใช้ AI ในการ g e n เน a เร หน้าตาฟิชชิงอ e ีเมลขึ้นมาสมัยนี้ทำได้เนียนขึ้นด้วยนะครับแล้วก็สั่งให้มันหลบหลีกพวกซีเคียวเมลเกตเว์ได้ด้วยนะครับก็สุดท้ายก็คือเหยื่อปลายทางนะครับเราก็ล็อกได้ด้วยว่าใครที่น่าจะตกเป็นเหยื่อนะครับหรือว่าในกลุ่มเป้าหมายเราก็ส่งส่งไปสักกลุ่มหนึ่งนะครับคลิกมาสักคน2คนก็คนไลค์ก็แฮปปี้ละ นะครับก็อันนี้ก็จะเป็นในเรื่องของภยัยคุกคามที่เกิดจากการเอา AI มาสร้าง mm hmm. ฟิชชิงนะครับอีกอันนึงนะครับดิฟเฟกอันนี้ก็สะเทือนวงการ Security วงการธนาคารช่วงต้นปีเหมือนกันเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังนะครับก็คือมีการเอาหน้าตาของเราเนี่ยซึ่งบางคนถ่ายรูปลงโซเชียลนะครับหรือว่าเป็นยูทูบเบอร์นะครับก็มีหน้าตาหรืออะไรต่างๆพวกนี้นะครับคนร้ายก็เอา ข้อมูลพวกนี้นะครับไปสร้างวิดีโอคลิปหรือว่าไปทำหน้าเราปลอมขึ้นมาแล้วก็มาทำอะไรบางอย่างนะครับหรือว่ามีการเอาข้อมูลนะครับไปปลอมแปลงนะครับรวมถึงการเรื่องทำร้อมอินเจคชันนะครับโดยเฉพาะทุกวันนี้มีเรื่องของเจเนทิฟ AI นะครับก็คือเรามีการส่งคำสั่งอะไรไปถามตัว AI ที่มีฐานข้อมูลอยู่ นะครับมีฐานข้อมูลอยู่ว่าเฮ้ยถาม A ให้ไปหาข้อมูลแล้วก็ตอบกลับมานะครับซึ่งในบางครั้งเนี่ยในเครื่องไม้เครื่องมือเหล่านั้นเนี่ยเราเราล็อกเราล็อกชุดคําตอบไว้ว่าต้องถามแบบนี้แหละเพื่อ,อ,อให้ได้คําตอบออ A B C กลับมานะครับแต่คนไลฟ์เขาอาจจะพยายาม i n j e c กคำสั่งอื่นๆเข้าไปนะครับผ่านไอตัวพร้อมที่เราที่ที่ท,ทาง ตัวโปรแกรมเนี่ยมีการ define ไ,ไว้นะครับผลที่ได้ก็คือข้อมูลที่ไอตัว AI ตอบกลับมาเนี่ยอาจจะมากกว่าสิ่งที่พร้อมล,ล็อกไว้นะครับซึ่งคนร้ายก็อาจจะเอาข้อมูลเหล่านั้นเนี่ยนะครับมาใช้ในการสร้างความเสียหายหรือว่าโจมตีกองค์กรต่อไปได้ในอนาคตนะครับแล้วก็สุดท้ายก็คือข้อมูลที่คนร้ายได้มาเนี่ยอาจจะกระทบในเรื่องของ PriC ความเป็นส่วนตัวนะครับแล้วก็ในเรื่องของเอาข้อมูลต่างๆเนี่ยไปใช้ในเรื่องของการทำ u u a u t h o r i z e d รายการหรือว่าการทำอะไรต่างๆที่มันละเมิดสิทธิ์มากขึ้นนะครับอันนี้จะเป็นภัยคุกคามที่จะเกิดขึ้นจากการที่คนร้ายเอา AI เข้ามาใช้งานนะครับแล้วก็สร้างความเสียหายกับ environment ของเราในส่วนที่สองออันนี้จะ,ะจะกระทบกับหลายๆองค์กรที่เริ่มมีการใช้งาน มีเริ่มมีการพัฒนาตัว AI นะครับเอา AI มาใช้ในเรื่องของการเพิ่ม productivity หรือลดค่าใช้ใจ่ายต่างๆอย่างที่ผมได้กล่าวไปในช่วงต้นนะครับฉะนั้นเวลาที่เราเอา AI มา implement ในองค์กรของเราเนี่ยนะครับ AI ถ้ามองอีกมุมหนึ่งมันก็คือตัวซอฟต์แวร์ที่มีอัลกอริทึมหรือว่ามีมีความรู้องค์ความรู้อยู่ชุดหนึ่งอยู่หลังบ้านนะครับดังนั้น การเอา AI มาใช้เนี่ยถ้าเราไม่ได้มีการาวางมาตรฐานนะครับในเรื่องของตัวสแตนดาร์ดซอฟต์แวร์หรือว่าตัวอาร์เคเ c ็กเจอร์เนี่ยนะครับเวลาที่คนร้ายโจมตีเข้ามานะครับก็อาจจะใช้ AI ซอฟต์แวร์เหล่านี้เป็นฐานในการทำรเตตัวลมูฟเมนต์ก็คือโจมตีระบบอื่นๆในบ้านเราได้ด้วยนะครับเพราะว่าเครื่องไม้เครื่องมือ AI ซอฟต์แวร์ AI พวกนี้เกิดขึ้นเร็วมากนะครับและในบางครั้งต้องบอกว่าพวกเราเองอคนที่ดูแลไซเบอร์เซอร์ตี้เนี่ย ก็อาจจะตามไม่ทันเครื่องไม้เครื่องมือเหล่านั้นนะครับฉะนั้นสิ่งที่จะช่วยได้ก็คือในเรื่องของออการวางอินฟาสักเจอร์ที่เหมาะสมนะครับว่าจะต้องทำยังไงมีการวางตัวซอฟต์แวร์ตรงไหนให้ยูสเซอร์อเข้าจากตรงไหนได้บ้างนะครับแล้วก็มีการทำวอร์ตี้แมเนจเมนต์นะครับคือการจัดการช่องโหว่อย่างเ,เหมาะสมอยู่ตลอดเวลานะครับแล้วก็อาจจะมีเรื่องของการทำเอ็กซเซอร์ไซส์นะครับหรือว่าการวางเพลย์บุ๊ก ในกรณีที่เราเจอเหตุการณ์ผิดปกติเราจะได้หยิบในเรื่องของ PlayBook เนี่ยขึ้นมาจัดการได้อย่างทันท่วงทีและสิ่งสำคัญที่สุดเลยนะครับการใช้งาน AI เราต้องคอมมิวนิเคชกับพนักงานในองค์กรนะครับว่าใช้งานอย่างไรให้ให้มีความรับผิดชอบนะครับไม่ไม่ใช้งานในเรื่องของอเอาไปสร้างสิ่งที่ผิดกับนโยบายนะครับแล้วก็ไม่ผิดกับ Privacy ขององค์กรและของคนอื่น นะครับรวมถึงสร้างความรู้นะครับให้กับพนักงานของเราด้วยว่า AI เอามาใช้มันจะเกิดประโยชน์อะไรมีโทษอะไรนะครับเขาจะได้ใช้งานได้อย่างเหมาะสมนะครับก็อันนี้จะเป็นในเรื่องของเทรนนะครับที่มาจากงาน World Economic Forum นะครับก็ในเรื่องของ AI ที่คิดว่าจะเป็น ความน่าเป็นห่วงนะครับก็ในเรื่องของมิสอินฟอร์เมชันแล้วก็ดิสฟอร์เมชันนะครับก็คือการเอาข้อมูลมาบิดเบือนหรือว่าใช้งานข้อมูลผิดๆนะครับก็ติดอยู่ในอันดับที่1นนะครับเช่นอ่ะอันนี้ก็จะเป็นในเรื่องของสิ่งที่เราทําขึ้นมาข้างในนะครับฉะนั้นในเซอร์วิสต่างๆที่เราเอามาใช้งานเนี่ยนะครับที่เราพัฒนานขึ้นมาเราก็จะผ่านการทดสอบเหล่านี้นะครับอ,อันนี้จะเป็นเรื่องของไลฟ์เน็ตเทคช่นนะครับตัว เฟซเวลาที่เราสแกนก็จะมีการทดสอบนู่นนี่นั่นนะครับเพื่อให้มั่นใจว่าเวลาที่คนไ้ายจะพยายามบิดเบือนข้อมูลนะอย่างเช่นเ,เราต้องการพริสูจน์ความเป็นหน้าของคนจริงๆที่ทํรายการณตอนนั้นนะครับเราก็จะมีการทดสอบต่างๆเอาในเรื่องของออปริ้นเป็นหน้าคนนะครับแล้วมาสวมอ,อ่ผ่านไหมหรือว่าเอามาเจาะรูโครงหน้าเพื่อหันซ้ายหันขวาหรือว่า จากวิดีโอผ่านไหมนะครับพวกนี้เราก็จะทดสอบอย่าง,างหนักหน่วงนะครับเพื่อให้มั่นใจว่าตัวเทคโนโลยีที่เราทําขึ้นมาเนี่ยมันสามารถป้องกันเหล่านี้อันตรงกลางนี่จะเป็น 3D mask นะครับตรงนี้จะเป็นเรื่องของวิดีโอนะครับก็เพื่อเพิ่มความมั่นใจว่าเซอ,อร์วิสต่างๆหรือว่ากระบวนการทดสอบต่างๆเนี่ยเราก็ทดสอบในเรื่องของการป้องกันได้นะครับซึ่งเราก็ผ่านมาตรฐานนะครับไอเปต้า2นะครับ อีกอันนึงที่ทาง KBG พัฒนาขึ้นมาก็คือตัว OCR นะครับเพื่อวิเคราะห์การตรวจสอบบัตรประชาชนนะครับกไ็ไม่ว่าจะเป็นตรวจสอบฮอลโลแกรมนะครับอฟอร์แมตข้อมูลบนบัตรอะไรต่างๆแล้วก็ตรวจสอบความถูกต้องนะครับอันนี้ก็คือเพื่อพิสูจน์ดูว่าบัตรประชาชนที่เวลาพวกเราออนบอร์ดในการทํารายการเข้ามาเนี่ยอันนี้เป็นข้อมูลบัตรจริงนะครับมาจากคนที่ทํารายการจริงๆนะครับแล้วเราก็มี ขยายธุรกิจไปที่ต่างประเทศด้วยนะครับซึ่งอันนี้จะเป็นชาเลนจ์ที่เกิดขึ้นจริงนะครับที่ในเวียดนามเนี่ยบัตรประชาชนมีอยู่4ประเภทเราก็ต้องมาทำนะครับในการทดสอบเพื่อ i อด n t น f ิว่าบัตรหน้าตาพวกนีเ้เป็นบัตรจริงทั้งหมดนะครับโอเคครับอันนี้จะเป็นเรื่องดิฟเฟกทีเ่เมื่อช่วงต้นปีเนี่ยก็สะเทือนวงการ Security ในภาคการธนาคารเช่นกันน,นะครับว่า ในฮ่องกงเองเกิดเหตุการณ์ที่เราเรียกว่าดี f เฟกที่คนร้ายเอาวิดีโอที่ปลอมเป็นหน้า CFO เนี่ยนะครับเข้ามาสั่งทำรายการซึ่งมีมูลค่าความเสียหายประมาณสองร้อยล้านดอลลาร์ฮ่องกงนะครับโดยที่คนร้ายก็สร้าง AI เอา AI มาสร้างหน้าปลอมนะครับแล้วก็อาจจะจอยคอเข้าไปนะครับแล้วก็สั่งทำรายการ นะครับดฉงนั้นพนักงานในธนาคารก็เห็นก็ CFO เข้ามาก็ทํารายการนะครับก็เกิดความเสียหายเกิดขึ้นนะครับซึ่งพอเกิดเหตุการณ์ขึ้นเนี่ยในผมเชื่อว่าในบ้านเราไม่ใช่แค่ฝั่งออของ KBG นะครับเชื่อว่าหลายๆองค์กรนะครับหลายๆธนาคารก็น่าจะกลับมาประเมินดูว่าแล้วของเราเองล่ะมีความเสี่ยงตรงนั้นไหมนะครับดังนั้นเราก็ต้องมีทีมงานมีหน่วยงานที่มอนิเตอร์ข่าวสารนะครับรอบโลกนี้ว่าเทคโนโลยี v ที่ เกิดขึ้นเนี่ยมีใครเอามาใช้ในการกระทําความผิดหรือว่าเอามาใช้สร้างความเสียหายอะไรบ้างในโลกใบน,นี้เสร็จแล้วสิ่งที่เราต้องทํานะครับเรากลับมาดูซิว่าเทคโนโลยีที่มันเกิดขึ้นหรือว่า,ารูปแบบภัยคุกคามที่มันเกิดขึ้นเนี่ยนะครับอันนี้เอาไปใช้เอาไปใช้ได้กับทุกซีเรโอนะครับไม่เฉพาะดิฟเฟกเนาะผมว่าเรามาดูเลยว่าคนร้ายเอาเทคโนโลยีพวกนี้มาใช้ทําอะไรนะครับทำอะไรได้บ้างและในบ้านเราเนี่ย ไอสิ่งที่แอปพลิเคเบิลกับหรือว่าสิ่งที่มันอาจจะเกิดความเสี่ยงกับเทคโนโลยีที่คนร้ายเอามาทำเนี่ยมันอยู่ตรงไหนบ้างนะครับมันอยู่ตรงไหนบ้างแล้วทุกวันนี้เรามีอะไรที่จะป้องกันความเสี่ยงแบบนั้นได้บ้างนะครับเรามีแคปเบิร์ตี้อะไรในการป้องกันความอันตรายที่มันจะอาจจะเกิดขึ้นกับการที่เขาใช้ดีเฟกซหรือว่าบันทึกเสียงแล้วเอามาทําแบบเสียงปลอมแล้วก็โทรเข้ามาสั่งงานอะไรต่างๆได้บ้างนะครับ และที่สำคัญเ,เราต้อง build capability เพื่อให้ลูกค้าของเราและก็องค์กรของเรายัางปลอดภัยอยู่นะครับนะฮะก็คือกาวโดยหลักๆก,ก็คือเราต้อง build knowledge mm. เพื่อให้เรารู้เท่าทันคนร้ายนะครับเราต้องมี visibility นะครับเพื่อให้เรารู้ว่าในบ้านเรามีความเสี่ยงอยู่ตรงไหนนะครับแล้วเราจะได้ป้องกันนะครับทำ test model ออกมาซิว่าเรา ถูกเราสามารถถูกโจมตีแบบนั้นได้ไหมและต้องป้องกันยังไงนะครับถ้ายังไม่มีก็ไปสร้างแคปเปอร์เรตี้ในการป้องกันซะนะครับอ,อันนี้จะเป็นยกตัวอย่างในกรณีที่เป็นดิเฟกนะครับคนร้ายพยายามโจมตีเข้ามาผ่านดิเฟกเราก็กลับมามารีวิสิตในบ้านเราเองเลยนะครับมาประเมินอยู่ในบ้านเรานะครับว่าเฮ้ย hey, เราจะเกิดแบบนั้นได้ไหมนะครับเราก็อาจจะได้คําตอบว่าเฮ้ย hey, การที่คนร้ายจะเข้ามาออจอย ซูมหรือจอย Microsoft t e a m หรือจอยออนไลน์มิทติ่ต่างๆเข้ามาในเอเวอร์เรนขององค์กรเราได้เนี่ยอย่างแรกเลยคือ <c oughs> เขาอาจจะต้องออเทนเข้ามานะครับฉะนั้นถ้าองค์กรไหนยัง Single Factor อยู่ยังใช้ User p a s s w o r d อย่างเดียวอ,อาจจะบิงโกอาจจะคนร้ายอาจจะเข้ามาได้นะครับแต่ถ้าเราใช้ Multi Factor นะครับ Two f f c t t r r หรือ มากกว่านั้นนะครับอย่างน้อยที่สุดมันก็เป็นการวอริเดตว่าคนที่เข้ามาใน Environment ของเราเนี่ยเป็น,เป,นเป็นตัวตนของพนักงานหรือว่าของผู้บริหารท่านนั้นจริงๆนะครับอุปกรณ์ล่ะนะครับอุปกรณ์อาจจะต้องเป็นอุปกรณ์ที่ผ่านการรับรองนะครับไม่ใช่ใครเอาเครื่องที่ไหนนะครับเครื่องส่วนตัวนะครับเข้ามาเกาะกับเครือขา่ายเกาะกับ Environment ของออที่ทำงานก็ได้นะครับอันนี้ก็จะเป็นมาตรการป้องกันที่ อาจจะช่วยลดความเสียหายหรือว่าป้องกันได้ในส่วนของระบบงานล่ะนะครับถ้าท่านคุ้นเคยกับแอปของธนาคารหรือว่าระบบงานของธนาคารนะครับหรือว่าเวลาที่ท่านไปสาขาจะเห็นว่ามีการรูดบัตรอะไรต่างๆกันนะครับนั่นก็คือกระบวนการ maker checker maker approver control เหล่านี้นะครับต้องมีนะครับ,นะรบโดยเฉพาะอย่างยิ่งเวลาที่ทำรายการที่มีมูลค่าส,งสูงๆเนี่ยนะครับ พนักงานคนเดียวไม่อาจจะรับผิดชอบมูลค่าของรายการที่ทําได้อาจจะต้องมี maker checker เกิดขึ้นนะครับแล้วก็ต้องมีการ define uh, authorized person นะครับว่าใครที่มีอํานาจ approve อะไรด้วยวงเงินเท่าไหร่นะครับต้องมีการระบุตรงนั้นเกิดขึ้นด้วยนะครับซึ่งคอนโทรลที่เราวางไว้ทั้งหมดนะฮะอาจจะต้องมีการทำ regular review นะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของ uh, configuration นะครับการทํา ทดสอบเจาะระบบนะฮะการทำวอร์ตี้สแกนนิงนะครับหรือแอดวานซ์ว่านั้นนะคือการทำเรดทีมนะครับที่พยายามเจาะเข้าไปเรื่อยๆจนยึดครองอะไรได้สำเร็จแล้วก็ดูกระบวนการมอ,อนิเตอร์กระบวนการป้องกรรันได้ว่าดีเทคในเรื่องของภัยคุกคามต่างๆได้ไหมนะครับและสิ่งสำคัญที่สุดที่ผมย้ำมาตั้งแต่สไลด์หน้าแรกๆเลยก็คือเรื่องของการสร้างความรู้ความตระหนักให้กับตัวพนักงานนะครับว่ามันอาจจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นนะครับ ไม่ว่าจะเป็นการเทรนหรือว่าผ่านการดิลนะครับอาจเช่นฟิชชิงดิลเพราะว่าคนหลายเวลาที่เข้ามาอาจจะต้องมีการหลอกเอาข้อมูลยูเซอร s พา o r d เวิร์ก่อนการทำฟิชชิงดิลก็จะช่วยท่านได้นะครับโอเคครับอะเมื่อกี้จะเป็นในมุมของการที่คนหลายโจมตีจากข้างนอกเข้าไปนะครับเสร็จแล้วเวลาที่จะบิว l AI ขึ้นมาอย่างที่ผมบอกนะครับ AI จริงๆมันคือซอฟต์แวร์ตัวหนึ่งที่ที่เราเราทำอยู่ในบ้านเรา อาจจะต้องมีการวางอาร์กิเทคเจอร์การวางโซนนิ่งอะไรต่างๆนะครับว่าคนใช้งานต่างๆจะเข้ามาไงต้องมีการทำในเรื่องของโซลูชันรีวิวโซลูชันแอสเซสเมนต์มีการให้รี q ควรเมนต์นะครับอุปกรณ์ต่างๆมีการวางอย่างเหมาะสมไหมมีการทำฮ์ดเดนนิ่งทำคอนฟิกเ r a ร i ชันรีวิวไหมตัว AI ตัว AI ไทูของเราเองไม่ว่าจะการเอาสำเร็จรูปมาใช้หรือการอิมพิเมนต์ขึ้นมาเองนะครับเช่น การเอาโคพายโลมาใช้นองกรโคพายโลเองมอีถ้าเป็นโคพายโลดสตูดิโอมีปลั๊กอินที่เชื่อมต่อกับแหล่งข้อมูลข้างนอกนะครับเราก็ต้องดูว่า,เ,าเราจะอนุญาตให้เชื่อมต่อกับปลั๊กอินแบบไหนหรือว่าแหล่งข้อมูลแบบไหนนะครับหรือว่าจะให้ใช้งานแบบไหนบ้างเราก็ต้องมาทําเรื่องของ h a r d ด n อน g ิ u งไกด์ไลหรือว่า Review Configuration ว่าอะไรจะให้อะไรจะไม่ให้นะครับตัว Data นะครับที่จะเอามาเทรนหรือเอามาเป็นแหล่งข้อมูลนะครับ มีการควบคุมเน็ตเวิร์กเซกเมนต์ดีไหมอนุญาตให้ตัว AI แต่ละชุดเพื่อแต่ละงานเข้าถึงเหมาะสมไหมอันนี้ก็ต้องมีการรีวิวในเรื่องของเน็ตเวิร์กเซกเมนเ o ชันหรือว่าแอคเซสคอนโทรลเพิ่มด้วยนะครับโอเคผมอาจจะพูดเร็วเพราะเวลาเหลือน้อยนะครับในเรื่องของ AI เอไอออมาอากับ Security นะครับอันนี้ผมคิดว่าหลังจากที่ทุกท่านเดินดูบูธน่าจะเห็นว่าเราเรามี เทคโนโลยี AI ที่เอามาอาลบใช้กับตัว Security Detection หรือว่ากระบวนการทำงานต่างๆในก,การป้องกันนี่ค่อนข้างเยอะนะฮะแต่สิ่งที่ผมอันนี้ผมหาไม่ได้จากตลาดนะครับในช่วงต้นปีที่ผ่านมาแล้วผมเริ่มให้น้อง,องๆในทีมช่วยทำขึ้นมานะครับก็คือเอา AI เนี่ยมาใช้ในเรื่องของการทำ Security Requirement นะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าในบ้านเราเนี่ยเรามีแอปเกิดขึ้นมี Service ที่เกิดขึ้นเนี่ยค่อนข้างเยอะเลยนะครับ ดังนั้นอย่างที่ผมบอกเราใช้คนในการรีวิวงานเนี่ยใช้ตาคนเนี่ยไม่ทันเลยเริ่มเอา AI นะครับมาดูว่าจะทำยังไงให้มันอัตโนมัติได้บ้างโดยการที่เอา Security Requirement เนี่ยฟีดเข้าไปใน AI นะครับเอาเรื่องของ regulation นะครับพวก BOT หรือว่าหลักเกณฑ์ต่างๆเนี่ยฟีดเข้าไปนะครับแล้วก็นี้เรื่องของ Architecture ที่เขาดีไซน์มาฟีดเข้าไปแล้วก็ให้ AI วิเคราะห์ดูซิว่ามันมีเทสโมเดอะไรที่น,น่าเป็นห่วงแล้วก็สรุปออมาว่าสิ่งที่ ดีเวล o อปเปอร์ตอบมาเนี่ยคอมไพล์ไม่คอมไพล์นะครับก็อันนี้เป็นตัว AI ที่เราเริ่มเอามาใช้งานนะครับซึ่งก็ได้ผลเป็นที่น่าพอใจนะครับอันนี้เป็นรูปแบบของการทำงานนะครับก็เราก็มาคอมเพร์กันหลายๆโมเดลนะครับสุดท้ายก็คือ,อสมมุติมี r q u u i r เร e n t เรื่อง T L S แล้วก็ User ตอบกลับมาเป็นยังไงนะครับแล้วก็ผลเป็นยังไงนะครับอันนี้ก็เกิดขึ้นจากการที่เอา AI มาประมวลผลนะครับ ในส่วนของเฟรมเวิร์นะครับน่าจะสุดท้ายแล้วนะครับตัว Security Management นะครับสำหรับการใช้งาน AI นะครับอย่างแรกเลยอย่างที่พูดมานะฮะเราดูว่า Cap a b i l i t y หรือว่าความสามารถในการจัดการเราเป็นยังไงบ้างนะครับก็อันนี้เป็นตาม NIST Framework ทั่วไปเลยนะครับมีเรื่องของ Identify ความเสี่ยงการป้องกันการตรวจจับการตอบสนองการ Recover แล้วก็รวมถึง a w a r e n e s สสำคัญที่สุดนะครับ แล้วก็ก o ร e r n a า c สตั r u เจอร์ผู้บริหารแล้วก็คน monitor ความเสี่ยงต้องต้องเข้มข้นนะครับในเรื่องของ POLICY นะครับต้องมีการกำหนดออกมาว่าจะใช้งานยังไงแบบไหนได้บ้างนะครับมี STANDARD ว่าอะไรเป็นควรทำอะไรไม่ควรทำนะครับกระบวนการ d e v วล o อปเมนนะครับแอปพลิเคชันต้องมี t a ต d a า d นะครับว่าอะไรทำหน้าตาแบบไหนควรจะใช้งานเป็นกลุ่มๆไหมนะครับ หรือว่าเราจะปล่อยให้ทุกคนรีเสิร์ชได้อย่างเสรีใน,ในบางครั้ง AI หรือว่าเครื่องมือแบบเดียวกันมันสามารถยูทิลไลซ์ประสิทธิภาพร่วมกันได้นะครับอินฟาส t ตเจอ r e จะเป็นยังไง Data ในเรื่องของ uh, การป้องกันการเข้าถึงหรือว่า Privacy จะเป็นยังไงนะครับแล้วก็ตัว AI เวลาที่เอาไปใช้งานก็ต้องมีในเรื่องของเออขาเรียกความรับผิดชอบนะครับเชื่อถือได้ปลอดภัยนะครับทันเพลนส์นะครับ Angular, มีจริยธรรมอะไรต่างๆนะครับแล้วก็สุดท้ายที่สุดที่ย้ำม,มาตั้งแต่หน้าแรกนะครับตัวพนักงานเองในองค์กรของเราเองนะครับต้องรู้เท่าทันต้องมีความรู้ต้องมี awareness นะครับในเรื่องของ AI เพราะว่าสิ่งนี้เป็นสิ่งใหม่ที่เกิดขึ้นเราต้องตามไม่ทันฉะนั้นคนที่เอา AI มาใช้น่าจะช่วยให้เราอยู่รอดในองค์กรแต่ละองค์กรได้ง่ายขึ้นนะครับ AI ไม่ได้ฆ่าใครแต่ AI จะช่วยให้เราทำงานได้สมาร์ทขึ้นครับผม สุดท้ายนะครับถ้าเราเป็นธนาคารสุดท้ายเราจะมีคุณคุมมาคอยตรวจนะครับเรื่องเลกู l เลเตอร์เรื่องคอมไพแอนก็จะเป็นจุดหนึ่งที่เราต้องคำนึงถึงตลอดเวลานะครับโอเคครับอันนี้ก็ไม่ขีด Away ก็เดี๋ยวถ่ายไว้ก็ได้ครับ <laughs> โอเคครับอันนี้เป็นงานงานใหญ่ของทีบีจจะเกิดขึ้นเดือนกรกฎาคมขอฝากไว้ที่หน้านี้ขอบคุณครับ ครับผมครับก็ต้องขอขอบคุณนะครับคุณชานินนะครับจากทาง KBTG นะครับที่ให้เกี่ยิมาเป็นวิทยากรในเซสชันคีโน t e ช่วงบ่ายของวันนี้นะครับกับการอัปเดตเทรนด์นะครับทางด้าน AI for Cyber Security ภาคการธนาคารนะครับยังไงก็ขอบพระคุณมากเลยนะครับ